ทุกคนคะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เกิดมาพร้อมกับความแหลกแบบรู้สึกได้เลยแค่เดินก้าวเดียวก็รู้สึกแล้วค่ะโอ้โหปัญหาเดียวของเราอยู่ตรงนี้นี่เองแน่นอนโอ้โหแค่เดินเข้ามาก็หน่วงแบบสุดๆค่ะนั่นแหละอย่างที่คิดอะไรไม่รู้มาทำไมตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้โหเยอะด้วยค่ะปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่แบบเครื่องรีไซเคิลของเราตรงเนี้ยมันไม่ทำงานค่ะตอนแรกมันมีหัวมอนเตอร์เข้ามาอยู่ในเครื่องอะเราก็งงว่ามาได้ยังไงฟิลเตอร์เราไม่ได้ระบุถึงหัวมอนเตอร์เลยนะแล้วทำไมหัวมอนเตอร์มาล่ะนั่นสิค่ะสงสัยเลยเกินโอ้เต็มไปหมดวิธีเดียวที่จะแก้ไขได้นี่เลยค่ะตอนนี้เราต้องรออย่างเดียวอะรอให้เขาแบบย่อยขยะค่อยๆทำไปเรื่อยตายด้วยอะไรอ่ะเลื่อนขึ้นได้ไหมเอ๊ะ โอ้ โดนไปเรื่อยข้าไงเฉาะเดียวที่ตายเลยอ่ะโอ้โหไอ้เครื่องนี้แหละแรงสุดๆอ่ะอ้าวเอ๊ะทำไมหัวมาอยู่ตรงนี้ล่ะโอเคเก็บไปเก็บไปอ้าวเต็มแล้วค่ะไหนโอ้โหของเต็มมากเดี๋ยวนะเราเอาเครื่องแบบถังขยะเพิ่มได้ไหมเนี่ยตาเวเจอร์นี่ไงทำไม่ยากในเมื่อเครื่องเดียวมันมีปัญหามันก็ต้องหลายๆเครื่องสินะโอ้โหแต่จะวางยังไงล่ะเนี่ยนั่นสิคะเฮ้ยทำไมหัวมอนเตอร์มันไม่เข้าสู่ระบบเก็บไอเทมอ่ะก็มีอยู่นี่นะฟิลเตอร์หัวมอนเตอร์ค่ะหุยโอเคเก็บได้แล้วเต็มแล้วเต็มอีกรอบหนึ่งใส่เข้าไปเฮ้ยเราได้หัวเราด้วยเออไม่เป็นไรอ่ะทิ้งทั้งขยะไปเลยโอเคมาเลยค่ะเครื่องย่อยขยะเครื่องเดียวไม่พอต้องหาวิธีแก้สงสัยเหมือนกันว่าปัญหามันเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงดูดพวกหัวมอนเตอร์ใส่คือมิวไม่ได้เห็นครั้งแรกอะมิวเห็นหลายครั้งแล้วนะมาเรื่อยๆเลยทั้งที่ไม่ได้มีหัวมอนเตอร์ระบุในนี้แล้วมาได้ยังไงไปดูดจากตรงไหนมาหรือสงสัยเหมือนกันเนี่ยต่อให้มีหัวมอนเตอร์แทรกมาก็หวังว่าจะแทรกแค่เครื่องเดียวอะแล้วแทรกหลายๆเครื่องนี้ก็แบบก็ไม่รู้อะมันปัญหาเกิดจากอะไรบอกไม่ได้โอเคย่อยขยะได้ไหมได้แน่นอนค่ะย่อยได้ได้ทองมาแล้วส่งทองออกไปโอเคก็แค่นี้แหละไหนดูสิปิดให้มืดอีกหน่อยปิดไปเอ๊ะหรือว่าเขาส่งไอเทมมาตรงนี้แล้วส่งมาข้างล่างนี้เออไม่แน่เนาะเราระบุเลยดีกว่าค่ะว่าทุกอย่างเป็นนอนนี้เป็นนอนก็คือไม่ให้ส่งไอเทมผ่านทิศต่างๆส่งแค่ขึ้นเป็นไอเทมเอ้ยส่งลงล่างเป็นไอเทมส่งขึ้นบนเป็น XP แค่นั้นพอโอเคเห็นมั้ยเหลืออยู่แค่นี้แหละน่าจะช่วยได้ทุกคนคะเห็นอะไรมั้ยฟ้าคงไม่ผ่าหรอกน่าจะตายไปแล้วน่าจะสปอนเกิดมาแล้วจริงอ่ะขี่ได้อ่ะเฮ้ยต่อมาตอนที่เรา FK เหรอแล้วผู้นายล่ะมายังไงเฮ้ยหน้าตาเหมือนกวางแล้วก็เหมือนคนแคร์ค่ะน่ารักอ่ะเขามีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่ตรงนี้เรามีพื้นหญ้าอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรเกิดมาเพิ่มไหมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดมาเพิ่มแล้วจะโดนเบียดตกตรงนี้ไหมเนี่ยนั่นสิคะมีอะไรเกิดมาเพิ่มไหมอย่างเช่นวัวเห็ดเป็ดไก่ขยายพื้นที่เกาะแล้วค่ะเหมือนไม่เห็นนะไปดูข้อมูลมาแล้วค่ะเขาคือ Dry Meat ที่ช่วยฟาร์มไอเทมให้เราได้หนูอย่าขึ้นไปตรงนั้นลูกลงมาเลยตัวเองโอเคโอ้โหอย่าไปอย่างนั้นเดี๋ยวได้ทำกรงไว้ก่อนเห็นแล้วถึงความอันตรายค่ะงั้นเราให้บ้านเขาเป็นโซนนี้แล้วกันเห็นว่าสามารถผลิตไอเทมให้เราได้ค่ะเข้ากล่องเก็บของได้ใช่ไหมตัวเอง
จริงหรือเปล่าเวลาที่เขาอยู่ใกล้ตัวอะไรเขาก็จะผลิตไอเทมจากตัวนั้นนี่ค่ะเก็บไว้ในกล่องให้เราได้ถ้าอยู่ใกล้มาสเกลตันก็น่าจะผลิตให้เราได้นะแต่ก็คือไม่ชัวร์ค่ะไม่ชัวร์ต้องลองดูเราจะไม่ได้จะหลงจะขึ้นนายเดี๋ยวได้อย่าไปทางนู้นลูกอย่าไปเดี๋ยวตกจะมานี่มาเลยเร็วๆเขามาอยู่ในนี้สิตัวเองเข้ามาคือเราไม่เคยใช้งานเจ้าดรายมิดค่ะเลยไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรได้จริงจังตัวเองเข้าได้ไหมก็มาเร็วผูกเชือกไว้ก่อนทำอะไรได้บ้างไม่รู้ค่ะเรามี2ตัวแล้วมายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันมาแล้วแบบลองไปอ่านข้อมูลดูแต่ใช้งานยังไงก็ไม่แน่ใจเขาบอกเราสามารถทำให้เจ้ากวางน้อยตัวนี้ของเราเป็นมิดได้ถ้าเรามีเขาไวเดนซึ่งเรามีค่ะ 2,800 เราจะเดินตามเขาไหมนะไม่นี่เราโยนเขาอย่างนี้เหรอเฮ้ยเก็บไปแล้วเฮ้ยเต้นด้วย What อ้าวในบอกทำให้เป็นมิดไงแล้วอ้าวได้มิดชาร์ดสิเอ๊ะเอาในบอกให้เป็นมิดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงได้ชาร์ดเลยล่ะคะแล้วจะตัวหายไปไหนอ้าว เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมิวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะเขาบอกว่าเราสามารถใช้ชาร์ดเนี่ยไปคราฟเป็นคริสตัลเพื่อเรียกเจ้าไดมิดออกมาอีกรอบหนึ่งได้เหมือนกันเนาะโอเคก็ถือว่าเรียกกลับมาคืนได้ค่ะแต่ช่างเถอะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้ค่ะน่าจะเป็นไว้ตัวไว้ฟาร์มทรัพยากรนั่นแหละแต่ตอนนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรเนาะในบางอย่างใช่แต่อีกบางอย่างเราก็ยังไม่มีเหมือนกันค่ะติงนี่มาอีกแล้วมาได้ไงอ่ะวอทมายังไงอ่ะสายไม่มีแล้วนะฟิลเตอร์ก็ระบุไปแล้วอ่ะแล้วทำไมเจ้าพูดนี้มันยังมาอะไรเนี่ยของแปลกๆมาหมดเลยเฮ้ยทาเวเจอร์ดูดไอเทมจากข้างๆเหรอเอ๋คือไม่รู้เป็นอะไรค่ะปัญหาคือเราระบุฟิลเตอร์ไปแล้วนะอะไรก็ตามที่มีฟิลเตอร์ใช่ไหมถึงจะถูกส่งไปค่ะแต่ตรงนี้ปะเจไม่ได้มีฟิลเตอร์เลยแต่ถูกส่งไปได้กล่องไม่ได้มีฟิลเตอร์ค่ะแต่ถูกส่งมาที่นี่ได้เอ้า whatเนี่ยไม่มีปัจเจในนี้เลยนะแล้วไม่มีกล่องในนี้ด้วยค่ะแต่ถูกดูดมาได้แล้วก็งงเลยว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมฟิลเตอร์มันถึงใช้งานไม่ได้คือในเมื่อมันมีปัญหามากใช่ไหมคะมิวก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่ต้องงกไอเทมหรอกอะไรที่ไม่ได้ใช้นี่เอาไปทิ้งเลยดีกว่าอ่ะสั่งดูดมาค่ะของที่ต้องใช้อ่ะมันจะถูกล็อกอยู่ในกล่องอยู่แล้วแหละส่งไปสิโอ้ส่งช้าโอเคใส่อัปเกรดเดี๋ยวอัปเกรดธรรมดาดีกว่าแกเพิ่มจำนวนให้ไวขึ้นค่ะจนของที่เหลืออยู่ค่ะมิวจะให้มาตรงนี้เลยสายทางตรงนี้แล้วเราจะตั้งค่าแบบนี้ค่ะว่าให้ไปในกล่องที่ใกล้ที่สุดก่อนอันนี้ไกลที่สุดก่อนหรือว่าลาวโรบินไม่ใช่ใกล้ที่สุดก่อนดังนั้นเขาต้องมองว่าตรงนี้ใกล้กว่าค่ะและตรงนี้ไกลกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะมีอะไรบ้างที่ลงมาในกล่องที่อยู่ไกลห้อง AFK ของเราค่ะแล้วก็รอให้มอนเตอร์เกิดมาในนู้นเข้าสู่ระบบคาดยังไงเกิดทันทีเลยโอเคแต่เราต้องรอสักพักเพื่อความแบบแน่ใจใช่ไหมมาเรื่อยๆอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมไปมันมีปัญหาคือในเวอร์ชันในอนาคตน่ะไม่มีนะแต่ในเวอร์ชันนี้อาจจะมีแฮะไม่รู้สิคะคือเวอร์ชันก่อนหน้าไม่มีอนาคตไม่มีแต่ตรงเนี้ยปัจจุบันน่ะนั่นมีปัญหาไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะลองมาเช็คดูซิได้อะไรบ้างเอ่ยโอเคถูกต้องค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการไอเทมแบบนี้เข้าสู่ถังขยะไปเลยใส่เข้าไปทำลายแน่นอนอะใช่ได้ค่ะใกล้ที่สุดก่อนเก็บของที่สำคัญแล้วของที่ไม่สำคัญลงถังไปเลยไม่ต้องย่อยขยะละแค่นี้น่าจะหมดปัญหาแล้วแหละแล้วก็ตามที่มิววางแผนไว้ในครั้งก่อนใช่ไหมคะในเมื่อเขามีมดปฏิกรณ์นิวเคลียร์เราก็จะใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในการผลิตพลังงานนั่นเองมาสิแล้วลองพลังงานบ้านเราจะไม่ขาดแคลนไงตั้งตรงไหนดีนะติดขอบตรงนี้ดีกว่า
ู่นะคิดก่อนค่ะเหลือช่องว่างไว้สัก3แถว1 2 3โอเคของที่ต้องใช้โพรงใช่ไหมแล้วก็แท่งพลังงานค่ะแล้วก็ตัวควบคุมแท่งพลังงานแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์เนาะอ่ะ Access Port แล้วก็ Power Tape เกี่ยวกับ Power ค่ะก็ได้แล้วแหละนี่ว่าง3แถวใช่ไหมโอเคเราจะไม่ทำขนาดใหญ่มากเราจะแช่แบบขนาดที่แบบเราจะพอใช้ก็พอละ1 2 3 4 1 2 3 4ค่ะแปลว่าตรงนี้จะเป็นตรงกลาง1 2 3ตรงกลางเราจะให้เป็น 3x3 แท่งพลังงานอยู่ตรงนี้แล้วก็1 2 3 4 1 2 3 4นี่คือเรียกว่าไม่ใหญ่เหรอนี่นี่คือขนาดน้อยค่ะแต่ว่าเน้นประสิทธิภาพไงตัวระบายความร้อนเยอะหน่อยน่าจะต้องใช้กระจกแหละถึงจะสวยงามใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะ Reactorโครงที่เป็นกระจกอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงรีแอคเตอร์กระจกโอเคเราก็คราฟมาเลยแล้วก็โครงของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบธรรมดาเอามาด้วยค่ะด้านหน้าเราให้ตรงนี้แล้วกันตรงกลางเป๊ะเลยค่ะส่วนไอเทมนำเข้านำออกอยู่ตรงนี้แหล่งส่งพลังงานเราสามารถกระจายได้แบบทิศไหนก็ได้อ่ะนี่คือที่ส่งพลังงานใช่ไหมน่าจะใช่ไงโอเคเราก็จะวางกระจกไปเลยถูกวัดใช่ไหมเนี่ยทำไมหน้าตามันแปลกหรือเราคิดไปเองว่าแปลกไม่เป็นไรค่ะไต่วางเข้าไปปิดโค้งปิดขอบปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะเราก็สร้างซะใหญ่เลยค่ะแล้วเราก็ลืมว่าเพชรเรายังมีไม่พอโอ้โหเราทำสูงขนาดนั้นยังไม่ได้ตัวนำความร้อนเนี่ยจากแกนมาที่กรอบโครงข้างนอกเนี่ยเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานอ่ะเรายังขนาดนั้นไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าได้กี่ชั้นก็เอาแค่นั้นแล้วกันเนาะตามจำนวนเพชรที่เรามีอ่ะไม่แน่ใจว่าจะใช้แบบเพชรผสมเอมเมอรัลด์ได้ไหมหรือผสมเหล็กได้ไหมไม่แน่ใจเรื่องนั้นก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันโอเคได้3ชั้นก็เอา3ชั้นก่อนค่ะในเมื่อ3ชั้นก่อนใช่มั้ยเดี๋ยวพอในอนาคตเรามีแบบเพชรเยอะขึ้นค่ะเราก็ค่อยแบบเติมให้มันสูงขึ้นไปแล้วกันแท่งพลังงานใส่เข้ามาแล้วก็ตัวควบคุมแท่งพลังงานอ้าวคราฟมาเหมือนจะไม่พอค่ะปิดมาซี่ถูกไหมเอ่ยทำไมมันเหมือนจะไม่ถูกคะเนี่ยอ๋อนี่ไงเหลือซอกนี้เจนั่นไงหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนี่แปลว่าถูกต้องเรียบร้อยกลายเป็นแบ่ง2โซนเลยอ่ะโซนข้างบนยังไม่ได้เปิดใช้งานโอเคใช้งานโซนข้างล่างนี้ก่อนแล้วกันค่ะก็ใหญ่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะปึ๊บเดินสายเคเบิลมาเลยค่ะจากระบบคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ตรงนี้แหละโอเค2ตัวที่สำคัญค่ะนำออกด้านบนนำเข้าด้านล่างตัวน้ำออกเราระบุฟิลเตอร์เลยว่าเป็นยูเรเนียมค่ะเชื้อเพลิงนั่นเองโอเคอันนี้เอาพุทธเอาออกนำเข้าโอเคคือหมายถึงว่านำออกจากระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่นำเข้าสู่แบบเรื่องผลิตค่ะเรื่องผลิตพลังงานนี่ยังไม่ได้ออนไลน์เลยนี่ออนไลน์สิออนไลน์ก็พร้อมที่จะทำงานนั่นดีอะแค่นี้แหละเราได้พลังงานแล้วง่ายๆเลยแต่ความสำคัญหนึ่งอย่างที่เราจะเผลอไม่ได้อะคือมอนเตอร์เกิดแน่นอนอย่าให้มันเกิดในนี้เด็ดขาดแล้วก็ด้านบนด้วยค่ะไหนดูซิเปิดสแกนมอนเตอร์ถูกไหมเนี่ยมอนเตอร์น่าจะเกิดได้นะแต่ทำไมเราไม่เห็นตัวสแกนคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าปักกันไว้ก่อนพลังงานเป็นยังไงการกินแร่เป็นยังไง2มิลลิบักเก็ตกับพลังงานที่ได้มาโอ้โห 40k 40,000 สิคะอุ๊ยมันก็ดีนะเยอะแล้วเนี่ยล้นบ้านด้วยซ้ำปรับแท่งแกนก่อนว่าทำงาน 50% ก็พอแล้วค่ะไว้ไม่พอเราค่อยมาปรับเพิ่มปิดแท่งแกน
ให้เหลือแค่ 50% ดูสิก็น่าจะได้สัก 20,000 ใช่ไหมคะแค่นั้นแหละไม่น่าจะหมดหรอกต้นเกมเอาแค่นี้พอจะได้ประหยัดประหยัดเท่าไรเอ่ยเหลือตั้ง 30,000 นะโอเคไม่เป็นไรใช้งานได้ค่ะเรียบร้อยแล้วแหล่งพลังงานของเราพลังงานของเราต้องสายนี้ใช่ไหมถูกต้องอ่ะอุ้ยก้อน XP ก้อนใหญ่นั่นน่ะข้างบนด้วยโอ้โห XP ดีมากเดินสายมาก่อนเลยค่ะแล้วทีนี้มิวก็จะต่อสายตรงนี้ใช่ไหมให้เชื่อมกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเรารับรองพลังงานเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ส่งพลังงานออกไปอัปเกรดด้วยจะได้ส่งได้เยอะๆเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงว่าพลังงานจะไม่พอเพราะเรามีพลังงานให้คุณใช้แล้วในบ้านค่ะทีนี้ก็ชิวๆเลยมิวก็ลืมไปอย่างหนึ่งเนาะเรามีนี้แล้วค่ะไวเลตคัพติ้งกริดแล้วทำไมเราไม่เอามาใช้เอ๊ะอะไรอะไวเลตคราฟติ้งมอนิเตอร์ไวเลตคราฟติ้งกริดมันคนละอย่างกันเหรออะเดี๋ยวนะนี่มันเป็นของแอดออนนี่คะไวเลตคราฟติ้งมอนิเตอร์ไวเลตคราฟติ้งกริดโอ้โหมันต่างกันนะตั้งค่าคีย์ใหม่ตึ๊ดโอเคใช้ได้อะไอ้มันต้องอย่างนี้สิพวกมีก็ใช้สิระบบคอมพิวเตอร์ของเราเอาล่ะพลังงานพอแล้วต่อไปเหลือการปั๊มแร่ค่ะผลิตทรัพยากรให้แบบเยอะขึ้นคือพลังงานของเราอยู่ได้เมื่อเรามียูเรเนียมใช่ไหมถ้ายูเรเนียมเราไม่พอเนี่ยพลังงานของเราหมดแน่นอนค่ะตรงนี้แหละต้องหาแบบยูเรเนียมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากหาอย่างอื่นด้วยค่ะอย่างเช่นควอตซ์อะไรอย่างเงี้ยเรามีใช้นะแต่ว่าเรายังไม่มีใช้แบบออโต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวนะนี่เลยเหรออย่างเนี้ยอ๋อหรืออีกหนึ่งบล็อกอะเราจะสร้างเป็นแบบช้างไปตรงนี้ก็พื้นที่2ช้างเนาะตรงนี้ก็1ช้างตรงนี้ก็อีก1ช้างค่ะเวลาที่เปิดโหลดมันจะได้ง่ายๆเลยโหลดทีละช้างอยากโหลดตรงไหนก็แบบอยากได้ทรัพยากรอะไรใช่ไหมฮะก็เปิดโหลดตรงนั้นเนี่ยง่ายจริงๆโอเคไหนคราฟมาหน่อยสีกำแพงของที่ต้องมีค่ะปื๊ดยาวมาโอเคยาวจนสุดละตรงนี้แหละจะเป็นโซนที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วเราจะวิ่งกลับไปตรงนู้นทำไมเพื่อไปหยิบท็อตมาเรามีคีย์ลัดแล้วนี่ใช่นี่ค่ะโอ้เราก็แบบเคยชินอะวิ่งกลับขนาดมีระบบคอมพิวเตอร์ในตัวแล้วนะไวเลตคราฟติ้งกริดเนี่ยยังจะวิ่งกลับไปตรงนู้นอีกแหมนี่ไงพื้นที่มอนเตอร์เกิดได้ตั้งเป็นคีย์ลัดมาแล้วเช็คได้อ่ะวอสกายบอกอ่ะมีแค่จุดเดียวอ่ะมอนเตอร์มันก็พร้อมที่จะถาโถมมาในแบบตรงนั้นแล้วอ่ะก็ต้องแบบเนียมนิดนึงอ่ะโอเคกำลังจะวิ่งกลับอีกรอบนึงแล้ว อย่าวิ่งกลับสิเราคราฟไอเทมในนี้ได้โอเคแหมเพิ่มไม่ได้ค่ะออโต้มันมีเวอร์ชั่นสติลด้วยนะแบบอันบล็อกมาเลยแต่เรายังไม่มีสติลนี่นาเรามีแค่แบบธรรมดาสติลหาไม่ยากแต่ขี้เกียจหาไงนั่นน่ะสิเราจะเอายังไงดีเฮ้ยเอาแบบธรรมดาไปก่อนแล้วกันสติลไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคไปนั่งคิดมาแล้วว่าเราต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็อย่างแรกสุดเลยกราเวลค่ะ3เครื่องอีก3เครื่องตัวนี้เราจะให้เป็นแบบตายและอีก3เครื่องสุดท้ายค่ะจะเป็นดัตก็ได้3แถวอยู่นะจากคอบสโตนใช่ไหมคะที่อยู่ตรงนี้ของเราโอเคส่งเขามาปุ๊บบทได้เป็นกราเวลพร้อมที่จะร่อนเลยแต่ถ้าเป็นทรายมันต้อง2รอบแต่ถ้าเป็นดัตต้อง3รอบค่ะผ่านเครื่องค้อน3เครื่องเอ้ยถ้าว่าอย่างนี้เราจะส่งไอเทมยังไงมันก็ชิดเกินไปใช่ไหมโอเคต้องมีพื้นที่ว่างค่ะไว้วางท่อส่งไอเทมด้วยได้แล้วส่วนคอปเปอร์สโตนของเราผลิตตรงนี้แน่นอนค่ะก็วางมาเลยแล้วก็วางท่อค่ะตรงไปยังไงจุดเริ่มต้นทุกอย่างอยู่ที่คอปเปอร์สโตนอยู่แล้วส่งคอปเปอร์สโตนเข้ามาใช่ไหมเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวก็พร้อมที่จะทำงานแค่เดินพลังงานให้เราก็ใช้ได้แล้วแหละตรงนี้หมดคอปเปอร์สโตนได้เป็นกราเวลโอเคต้องมาร่อนเลยค่ะแต่ตอนนั้นเราเห็นอยู่นะว่า1เครื่องบดอ่ะต้องใช้เครื่องร่อนอย่างน้อย3เครื่องค่ะถึงจะทันเขาน่ะอย่างเช่นตรงนี้ไงแบบ
หนึ่งเครื่องค้อนใช่ไหมบดก้อนหินมาค่ะเหลืออยู่ไหมหายไปแต่เนี่ยใช้เครื่องรดน้องสามเครื่องเนี่ยทำงานได้ตลอดเวลาเลยค่ะฉะนั้นในตรงนี้ถ้าเรามีเครื่องค้อนสามเครื่องเราก็ต้องมีเครื่องรดแร่สามเครื่องบวกสามบวกสามเป็นเก้าค่ะเรียงกันอย่างนี้ไปเลยมีคนหลายสกินมากมากเลยเนาะโอเคเขายังไม่ทำงานหรอกแต่บางทีก็เห็นแบบมือปั่นๆ นะทั้งที่ไม่ได้มีพลังงานให้ปั่นแบบเลยค่ะแต่ก็ยังมีเอฟเฟกต์เหมือนการทำงานอยู่เนาะโอเคส่งไอเทมออกไปเราจะแยกเป็นแถวเลยค่ะนี่ไงตัดสายแถวใครแถวมันเนี่ยใช้ง่ายดีโอเคเรียบร้อยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ในนี้เราต้องใส่ตะแกรงให้ด้วยหูใส่ทำไมตั้ง27อันเดียวพอแล้วค่ะเวฟเวฟเวฟนี่ใส่แค่1ตะแกรงร่อนก็พอแล้วถ้าเป็นในเวอร์ชั่นก่อนๆที่มิวเคยเล่นน่ะ Minecraft Mod ใช่ไหมคะตะแกรงร่อนน่ะมันพังด้วยนะเราต้องคราฟตะแกรงร่อนมาใส่เพิ่มค่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยดูยุ่งยากเนาะมากๆเลยอ่ะถึงแม้จะแค่คราฟเองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันต้องคราฟตลอดไงคะแต่กลายเป็นว่าเวอร์ชั่นหลังๆนี้คนคงบ่นเยอะว่าจะทำให้มันพังทำไมก็เลยกลายเป็นแบบเวอร์ชั่นอินฟินิตี้แล้วค่ะไม่มีวันพังก็ดีอ่ะชีวิตก็ดูง่ายกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันยุ่งยากวุ่นวายคนน่าจะบ่นกันเยอะจนเขาปรับแบบไม่มีวันพังก็ได้ทีนี้มิวคิดได้ไม่สิคะเราจะใช้ไปแบบนี้ทำไมเราใช้นี่เลยดีกว่าค่ะ Universal ไปส่งไอเทมกับพลังงานไปด้วยกันเลยดีกว่าคือตอนแรกอะส่งไอเทมได้ใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะส่งพลังงานยังไงนะเพราะว่าหน้าปัดมันแบบข้างหลังเต็มใช่ไหมคะจะส่งพลังงานด้านหน้านี้มันก็แบบอุ้ยรกก็เลย Universal ไปสิคะส่งทุกอย่างได้ในสายเดียวอย่างนี้แหละถึงจะดีกว่าคือเรื่องของความรกอะไม่เท่าไรหรอกแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่าหน้าปัดมันไม่พอก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้แบบ universal ไปอะรวมหน้าปัดได้ก็รวมมาเลยโอเคเดินสายมาตรงนี้ใช่ไหมตั้งส่งพลังงานออกอะเป็นชั้นบนเราก็มาดูซิในเครื่องของเราพลังงานต้องพอแล้วแหละยังไงก็พอเอ๊ะอ๋อไม่มีพลังงานเพราะว่าสายไม่ได้เชื่อมเราเชื่อมให้ไหมอย่างนี้เลยแล้วกันเอ๊มาปุ๊บเชื่อมตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วยค่ะทีนี้ก็เหลือแค่การปรับแล้วปรับยังไงให้แบบไอเทมดูดได้ดีค่ะพลังงานส่งได้สวยงามตอนแรกวางสายใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยแบบนั้นไม่ได้ไม่อย่างนั้นไอเทมมันจะส่งมั่วค่ะโอเคเอาแบตเตอรี่มาเชื่อมแล้วกันส่งพลังงานมาที่แบตเตอรี่ตัวนี้อ่ะแล้วก็ดูดพลังงานแบตเตอรี่ตัวนี้ออกค่ะเอ้ยแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ก็ไม่ได้สิว่าถ้าเราเชื่อมสายนี้ใช่ไหมคะข้ามไปนู่นไอเทมมันจะส่งมั่วนะลองดูนะพลังงานส่งมาปุ๊บใช่ไหมคะตามสายเข้าทั้งหมดแล้วก็เข้าแบตเตอรี่ตรงนี้ค่ะแบตเตอรี่ถูกส่งออกไปปุ๊บมาที่นี่แล้วก็จากนั้นส่งออกไปเพื่อให้ได้สองเครื่องนี้ใช่ไหมแล้วส่งได้ไปด้านบนให้ได้เครื่อง3เครื่อง4ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งต่อพลังงานในแบตเตอรี่มาที่เครื่อง5ตรงนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วเนาะโอเคน่าจะได้แล้วแหละอย่างสุดท้ายค่ะนี่เลยเราจะตั้งค่าด้านไหนได้มั้ยเนี่ยได้สิเล็งดีๆค่ะตรงไอเทมที่ผ่านการร่อนแล้วไปยังเครื่องคราฟแล้วก็จะได้ไปเผาค่ะเหมือนทุกอย่างจะได้แล้วนะแต่หมิวยังไม่แน่ใจค่ะจนกว่าเราจะได้ลองจริงๆอุปกรณ์เราใกล้พังค่ะเหมือนเห็นว่ามันมีรีแพร์อยู่นะจำได้ค่ะว่าเขาเขียนไว้อยู่รีแพร์คิดแบบง่ายๆเวอร์ชันไหนเอ่ยรูปกระเป๋านี่แหละโอเคแบบเหล็กแล้วกันค่ะวิธีซ่อมน่าจะแบบนี้หรือเปล่าใช่เหรอเอ๋ต้องมีแมทเทอเรียลด้วยค่ะโอ้ว่าแต่พิกแอคเราสร้างจากอะไรนะเช็คได้ไหมเอมเมอรัลด์กับออฟซิเดียนค่ะแบบนี้เหรอโอ้
ครับก่อนแล้วจากนั้นค่อยเอาไปซ่อมใช่ไหมแบบนี้โอ้โหโอเคเต็มไงเอ้ยก็ดีนะครับกับแร่มาก่อนเลยแล้วกดซ่อมทีเดียวก็ดีเหมือนกันไงพี่แอ๊กเราสภาพกลับมาคืนเหมือนเดิมละต้องขอบคุณคุณผู้ชมเลยค่ะมิวเคยบ่นไปใช่ไหมว่าทำไมเวอร์ชันนี้เตาเผาหลากสีของเราเนี่ยถึงแบบต้องใช้ถ่านค่ะหรือว่าเชื้อเพลิงในการเผาอ่ะทำไมมันไม่มีไฟฟ้าล่ะเพราะในเวอร์ชันหน้ามันมีเรื่องการอัปเกรดไฟฟ้าเข้ามาใช่ไหมคะที่ชื่อว่า Factory เขาบอกว่าเวอร์ชันนี้ก็มีนะแต่มันอยู่ในชื่อ Violet Heat Receiver ค่ะพอชื่อประมาณนั้นแหละก็คือ Violet Heat อะไรสักอย่างนี้แหละโอ้ก็เลยได้รู้ว่าใช้ได้แต่เรายังไม่ใช้ โอ้เราตั้งใจว่าเราจะใช้เตาเผาขนาดยักษ์อะตอนนี้เดี๋ยวอะไรนี่ล็อกก่อนสิห้ามมีไอเทมอะไรเข้ามาค่ะกองเงินของเรามีขนาดเพิ่มขึ้นละไอเทมเราได้แล้วต่อไปเรื่องการคราฟเป็นชิ้นเนาะในครั้งก่อนเราใช้ในเรื่องของฟิลเตอร์ไปใช่ไหมแต่รอบนี้ค่ะเรารู้ว่านี่เลยมันมีฟิลเตอร์แบบนี้ที่สามารถใช้ได้เหมือนกันลองดูสิมีกล่องไหมเอ่ยเอ๊ะกล่องไม่มีฮะคราฟใหม่เขาบอกว่าถ้าใส่ไปอย่างนี้แล้วเราใส่ไอเทมลงไปใช่ไหมที่พิกขวาโอเคฟิลเตอร์แบบนี้แล้วเราก็เอาฟิลเตอร์มายัดใส่เครื่องได้เลยไอเทมที่จะถูกเข้ามาในเครื่องนี้จะมาตามฟิลเตอร์เท่านั้นค่ะก็น่าสนใจโอ้เราก็สงสัยว่าระบบฟิลเตอร์กับกล่องนี้มันมายังไงโอ้ RF มอด RF ใช่ไหมคะก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ไง RF2 โอ้ตอนนั้นมิวสงสัยใช่ไหมว่าเจ้าแท่นของเราค่ะก็ใช้รูปแบบในการแบบระบบฟิลเตอร์แบบนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วพวกแท่นพวกนี้ค่ะระบบฟิลเตอร์แบบวางไอเทมในกล่องแล้วกดจิ๊บคลิกขวานี่คือมาจากไหนอ๋อน่าจะมาจากเจ้าตัวนี้แหละในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วค่ะลองดูซิว่าจะใช้ได้หรือเปล่าค่ะ1 2 3 4 5 6 78ถึงตรงนี้เนาะโอเคเราใส่มา8แล้วก็ฟิลเตอร์ใส่ใหม่ไหนดูสิเอ๊ะเอ้าอันเดิมก็ยังอยู่เหรอเนี่ยโอ้เอาออกได้ใช่ไหมฮะอะไรนี่ไม่ใช่เลยรีมูฟค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคครบแล้วเราลองใส่มาในเครื่องตรงกลางนี้เนาะ8อย่างของแร่ที่เราต้องการแล้วก็ท่อไปประแจแล้วจ๊ะเกือบลืมประแจอีกแล้วค่ะมาเนเธอร์ไรท์เหรอในนี้มีเนเธอร์ไรท์มั้ยเนี่ยเอาเป็นว่าแร่ที่เข้ามาจะต้องไม่เกิน8อย่างค่ะ8ชนิดน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคก็8เฮ้ยก็แปลว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยถึงนี้แล้วใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8ใส่เข้าไปค่ะใส่ฟิลเตอร์มาแล้วก็ใส่ไปยังเครื่องแรกตรงนี้เลยนี่แบบนี้ก็จะง่ายแล้วชีวิตทีนี้เราจะเหลืออย่างสุดท้ายใช่ไหมเป็นแร่ทองค่ะกล่องสุดท้ายของเราต้องเป็นทองโอเคกล่องนี้แล้วกันค่ะใส่เข้าไปใส่ฟิลเตอร์มาแล้วครับตัวสุดท้ายต้องมีแต่ทองเท่านั้นยืนยันเลยว่าจะถูกไม่ถูกก็อยู่ที่นี่นั่นแหละจะต้องไม่มีอย่างอื่นเข้ามาค่ะเออเขาก็มาแต่ทองจริงนะนั่นน่ะเอออย่างนี้ก็ดีโอ้ชีวิตง่ายมากเลยอ่ะไม่ต้องระบุฟิลเตอร์อะไรแบบในท่อไปให้มันยุ่งยากแล้วทีนี้เราก็แค่ระบุสูตรคราฟไงเว็บต้องลงจ้าคราฟรวมกันเนี่ยแหละจากสแครปใช่ไหมคะเราต้องคราฟรวมให้มันเป็นเหมือนชั้งอะแล้วค่อยเอาไปเผาเพราะเผาเป็นเศษๆแบบนี้ไม่ได้มันก็ดูสมจริงดีนะหมิวว่ามันตัวอะไรคะเนี่ยเด้งดึงๆตรงนี้เลยเอ๊ะโอ้ซอมบี้ยักษ์โหคือแบบเขาต้านแรงลมได้อะ
นั่นไงโอเคโดนสะกิดแล้วก็ไปแล้วโอ้โหนึกว่าอะไรเห็นเด้งดึกๆๆๆอยู่ตรงนั้นค่ะก็เลยแวะไปดูซะหน่อยเอากระจกไปปิดคืนก่อนเพราะกระจกที่เราปล่อยไปนั้นน่าจะถูกทำลายค่ะเข้าสู่ถังขยะแล้วแหละไอเทมที่คราฟเสร็จแล้วจะต้องถูกส่งมาเผาค่ะในการเผานี้เราเลือกแล้วว่าต้องเป็นตัวนี้แน่นอนเฮ้ยเน้นความใหญ่เขาว่าเลยใส่อัปเกรดให้เต็มที่ค่ะเผาไอเทมทีละ64ชิ้นไอเทมที่จะนำมาเผาต้องส่งเข้าทางด้านบนเนาะเข้าทางด้านบนนี่ค่ะมาไหมมานี่ไงมาเต็มละแต่ยังไม่มีเชื้อเพลิงแน่นอนค่ะเชื้อเพลิงในที่นี้เราจะใช้เป็นลาวาเพราะเตาเนี้ยมันใช้อย่างอื่นไม่ได้หรอกเดาแล้วว่ามีแต่ลาวานั่นแหละค่ะถ้าไม่ลาวาก็ต้องเป็นถ่านเนาะก็คือแบบเชื้อเพลิงจริงๆพลังงานไม่น่าจะใช้ได้เพราะไม่เห็นเลยโอเคเราหลอมลาวามาปุ๊บโอ้โหแป๊บเดียวลาวาก็มาแล้วค่ะต้องแบ่งเป็น2สายสายนี้จะเป็นสายเอาไว้ส่งลาวาเข้าและอีกสายหนึ่งจะต้องใช้ในการดูดถังลาวาค่ะกลับคืนมาที่นี่เราใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วเราใส่เป็นถังลาวาค่ะส่งเขาได้ไหมเอ๋ลองแก้ไขดูใหม่อีกรอบหนึ่งสิใส่ไปก็ถังเปล่ารีมูฟค่ะเราต้องการเป็นถังลาวาปึ๊บเติมลาวามาให้เต็มถังแล้วก็ถังลาวาเอ้าถังลาวาก็มาได้นี่แล้วทำไมตอนแรกไม่มาเนาะดูสิส่งไปค่ะก็ได้นะไหนดูสิโอ้พอได้เป็นถังเปล่าแบบนี้อ้าวถังเปล่าไม่ออกมาค่ะถังเปล่าค้างอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยไหนมิวลองดูสิถ้าเราใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ไปปุ๊บจะบังคับให้ดูดถังเปล่าออกมาค่ะเขาก็ดูดได้แน่นอนแหละแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องระบุด้วยว่าให้ดูดถังเปล่านะไม่งั้นเขาจะดูดถังลาวากลับมาค่ะอ่ะลองใหม่เติมให้เต็มใช่ส่งเขาไปถูกต้องค่ะเดี๋ยวรอก่อนเราต้องรอให้เขากลับมาคืนให้ได้ทีนี้มันก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนเอาแต่ตอนนี้ไอเทมยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมกำลังส่งมาคราฟเรื่อยๆยังไม่พอค่ะเราน่าจะเดินเครื่องละตั้งดูดไอเทมออกมาดูดออกมาแล้วก็ดูดออกมาตามสายนี้เอาไปเชื่อมมันก่อนสิเชื่อมไว้ก่อนค่ะจะได้มีไอเทมที่ถูกส่งเข้าไปยังพวกเก็บของตรงนี้เนาะไอเทมถูกส่งเข้ามาแล้วก็จะต้องถูกส่งออกมาคราฟด้วยน่าจะใช้ได้ค่ะในทางลาวาแล้วล่ะใกล้แล้วใกล้หมดแล้วรอดูมาแล้วเติมให้เต็มใช่หายเข้าไปโอ้นั่นแหละก็แค่นี้เลยก็โอ้โหเชื้อเพลิงจากลาวาอินฟินิตี้ส่งเขาไปเผาอินฟินิตี้ดีเอาแต่มีไอเทมอยู่ข้างบนล่ะอ๋อน่าจะเผาไอเทมเราได้เยอะเกินไปแต่อัปเกรดที่ด้วยจะได้ส่งไอเทมไวๆค่ะนี่ไงไอเทมที่เผาเสร็จแล้วก็มาอยู่ในนี้ใช่ไหมพอมาอยู่ในนี้เราก็จะให้เชื่อมต่อสายกันไปค่ะแค่ส่งออกมาเนาะก็น่าจะได้แล้วแหละแบบนี้ต่างส่งออกไปค่ะแค่นั้นเองกล่องนี้เป็นกล่องพักไอเทมเฉยๆไปใส่อัปเกรดให้เขาด้วยเขาจะได้ส่งไอเทมไวๆนั่นแหละเดี๋ยวก็หมดเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหายเกลี้ยงเหลือไอเทมไปโอเคไอเทมไปไม่มีอยู่ในกล่องโรเวอร์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ส่งออกมานั่นเองแค่นี้เองนะทุกคนคะมีอยู่ค้นพบอะไรใหม่ค้อนเนี่ยที่เราสามารถใส่อัปเกรดในเครื่องค้อนนี้ได้อ่ะมันไม่พังอะ durability ไม่ลดเลยเฮ้ยถ้าเป็นแต่ก่อนมันลดนะเราก็เลยแบบไม่ใส่หรอกใส่ไปก็เดี๋ยวพังอยู่ดีเฮ้ยแต่ถ้าไม่พังอย่างนี้มันน่าใช้อะความเร็วแบบตอนนี้ช้าใส่ไปปุ๊บโอ้โหเลื่อนปื๊ดเร็วขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดอะยอดมากโอ้โหเวอร์ชันใหม่ๆนี้มันดีอย่างนี้นี่เองใส่ค้อนไปเลยค่ะเราจะอัปเกรดเพิ่มความเร็วอยู่ละถ้าเร็วได้ก็ทำให้มันเร็วไปเลย
ขอค้อนเพิ่มหน่อยการค้อนอีกหลายๆอันมีค้อนแล้วยังไม่มีค่ะนี่ก็ใส่เพิ่มมา2 4ขาด1ค้อนเอามาใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยโอ้โหใช้ค้อนทีละ3ยังไงก็ไวอ่ะดูสิคะไอเทมหายปึ๊บหายปึ๊บเลยนะเนี่ยวางปึ๊บใช้ค้อนบดเสร็จเรียบร้อยอย่างไวเลยยอดมากๆค่ะในพาร์ทนี้สุดยอดแล้วแหละทุกคนคะในวันนี้เราได้หลายอย่างเลยใช่ไหมแต่ยังไม่พอค่ะอยู่บนสกายบล็อกเราต้องร่ำรวยมากกว่านี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาหาความร่ำรวยเพิ่มกันต่อเลยแล้วกันเนาะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ